สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสครับท่านผู้ชมครับเมนูแรกจบไปเรียบร้อยนะครับเราใช้เขาเรียกว่าสมุนไพรที่เป็นแง่งหรือเป็นหัวนะครับเราใช้ขาครับเป็นเนื้อต้มกะปิกับขาอ่อนแต่ตอนนี้นี่ครับเรามีขิงอ่อนครับเราจะมาทำปลาเก๋าแดงผัดขิงอ่อนกันครับเราจะเริ่มจากผักก่อนแล้วกันผมเริ่มจากขิงก่อนขิงเนี่ยไม่อยากให้ใช้ขิงแก่เพราะว่าเราอยากจะเคี้ยวเขาให้ขิงแก่อาจจะเปิดมากเกินไปนะครับเปิดในที่นี้ก็คือเผ็ดร้อนเกินไปขิงอ่อนนี่ก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับก็อยากให้ได้เคี้ยวให้ทั้งได้เรียกว่าเคี้ยวได้ทั้งหมดนะครับผมก็จะซอยอย่างนี้แต่อาจจะพอขิงอ่อนเนี่ยถ้าท่านผู้ชมต้องการเคี้ยวให้เจอขิงเยอะๆเนี่ยก็ซอยเป็นแว่นๆได้เลยนะครับส่วนถ้าต้องการหั่นเป็นเส้นๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเคี้ยวแบบมันไม่เปิดมากไม่โดนขิงมากก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบนึงเดี๋ยวเราทำผักซะก่อนแล้วกันขิงครับเอาล้างน้ำหน่อยขิงครับเรียบร้อยหอมใหญ่ใช้ครึ่งลูกก็พอหอมใหญ่แก่แบบนี้อยู่ในเปลือกเนี่ยก็ไม่ได้เลอะอะไรนะครับก็เราก็ผมล้างแล้วเดี๋ยวกลัวว่าความชื้นจะเข้าไปในเนื้อหอมซอยอย่างนี้โอเคต้นหอมครับจัดโคนหน่อยก่อนเสร็จแล้วก็ล้างน้ำนะครับต้นหอมก็หั่นเป็นท่อนนะครับหั่นเป็นท่อนๆอย่างนี้สีเขียวแยกเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสุกง่ายสีขาวไปกับหอมใหญ่ได้เลยคือโคนเขาเนี่ยไปหอมใหญ่นะครับนี่อย่างนี้พริกชีฟ้า1เม็ดแล้วก็เห็ดหูหนูครับเห็ดหูหนูเวลาล้างเนี่ยท่านผู้ชมครับล้างแล้วใช้ให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวจะเน่าถ้ายังไม่ใช้อย่าเพิ่งล้างนะครับนี่ชีฟ้าผมซอยแบบนี้นะครับอยากจะหนีเม็ดหน่อยเม็ดทิ้งไปครับอย่างที่บอกครับเห็ดหูหนูเราใช้ก็ล้างนะครับอย่าไปล้างแล้วเก็บเอาไว้เพราะเสียเร็วเอาละครับขิงแล้วทีนี้ผมหั่นเป็นชิ้นตามยาวเพราะว่าอยากจะซอยเขานะครับโอเคงั้นข้างนี้อยากจะขวางครับเพราะทำให้ท่านผู้ชมได้ดู2แบบนี่ครับอันขวางอันตามยาวเราก็ซอยครับแต่อย่าซอยยาวอย่างนี้นะครับเพราะว่าเส้นของเขาจะเป็นยาวๆกัดแล้วขาดลำบากเพราะนั้นเราเอาเป็นแบบเฉียงหน่อยครับอย่างนี้โอเคได้เครื่องครบแล้วครับทีนี้น้ำมันก่อนน้ำมันเรารอไว้ก่อนเลยครับใช้น้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นนะครับท่านผู้ชมครับใส่ลงไปเลยเอาละเปิดรอไว้เลยครับทีนี้เรามาดูปลากันปลาผมหั่นเป็นชิ้นหนาๆนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากจะวางเรียงแล้วก็ซอสลงข้างล่างกับราดข้างบนครับเรียบร้อยปลามาอยู่ใกล้ๆเลยครับกับแป้งกระทะผมยกไปนิดนึงเอาละครับน้ำมันร้อนแล้วครับผมก็จะเอาแป้งนี่เอาปลาใส่ติดกับแป้งแบบนี้นะครับเป็นแป้งอเนกประสงค์ท่านผู้ชมครับถ้าไม่มีโอกาสที่จะไปซื้อแป้งสาลีก็แป้งอเนกประสงค์ได้เลยใส่ลงไปผมเร่งน้ำมันหน่อยส่วนปลาเนี่ยไม่ได้ใส่เขาเรียกอะไรน้ำปลาเกลืออะไรอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าอยากจะให้ความเค็มความหอมเข้ามาจากตัวซอสอย่างเดียวครับคือเต้าเจี้ยวที่เราจะผัดกับขิงนี่แหละครับผมแตะเนื้อปลา2ด้านนะครับแล้วก็แตะที่หนังด้วยอ
อ่ะเร่งไฟกระดาษซับน้ำมันเตรียมพร้อมทีนี้ก็รอปลาให้สุกเหลืองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเหลืองเรียบร้อยผมปิดไฟไว้ก่อนตักใส่ลงบนกระดาษซับน้ำมันของเราครับนี่ให้มีเหลืองๆนิดนึงนะครับเมื่อกี้นี้บอกท่านผู้ชมว่าอยากจะใช้กระทะนี้ผัดแต่พอดูแล้วเวลาผัดเนี่ยใช้วอกซ์คือกระทะผัดเนี่ยจะดีกว่าแล้วก็ได้กระทะที่เขามีน้ำมันบ้างนิดหน่อยของการทอดนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ในนี้ก่อนโอเคทีนี้เพิ่มน้ำมันหน่อยครับใช้น้ำมันถั่วเหลืองขององุ่นเหมือนเดิมนะครับเพราะผัดเนี่ยจะได้ผัดได้ความร้อนที่ดีครับลดไฟไว้นิดนึงครับทำกระเทียมก่อนเพราะยังไม่ได้ทำกระเทียมอยากจะบุบอย่างเงี้ยแล้วกระเทียมปอกแล้วเนี่ยก็จะบุบให้แตกเม็ดเท่านั้นนะครับจะได้เคี้ยวเจอแล้วครับใส่แล้วก็ผัดเลยครับกระเทียมให้หอมหน่อยขิงผมใส่เป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกผมใส่ไปก่อนเลยกับกระเทียมครึ่งนึงนะครับท่านผู้ชมครับผมจะใช้ผัดกับกระเทียมไปให้น้ำมันขิงกระเทียมหอมด้วยกันก่อนครับระหว่างที่กระเทียมจะเหลืองขิงก็จะเหลืองไปพร้อมๆกันครับอีกสักนิดนึงหอมแล้วนะครับขิงเราเริ่มแห้งแล้วก็หอมแล้วฉะนั้นก่อนที่เราจะใส่เต้าเจี้ยวกับหอมใหญ่ลงไปตามครับสังเกตว่าขิงเราเริ่มเหลืองกระเทียมเริ่มเหลืองนะครับผมใส่หอมใหญ่กับคนต้นหอมขาวๆลงไปครับเสร็จแล้วผมใส่เต้าเจี้ยวประมาณสักช้อนครึ่งครับนี่เติมน้ำหน่อยโอ้โหหอมมากครับใส่ความชื้นลงไปนิดนึงนะครับเสร็จแล้วผมปรุงน้ำปลาครับแล้วเราก็จะมีนี่แหละครับขิงยกเว้นต้นหอมนะครับแล้วก็เห็ดหูหนูครับแล้วก็พริกครับเร่งไฟนิดนึงจากนั้นเสร็จแล้วผมมีน้ำตาลครับน้ำตาลทรายพริกไทยครับน้ำตาลผมลงไปเยอะนิดนึงเพราะต้องการมีหวานปลาแล่มเยอะหน่อยครับตอนนี้เราไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะครับเพราะว่าความชื้นเวลาใช้ไฟแรงความชื้นก็จะระเหยหมดนะครับเดี๋ยวเราไม่ทันกันเพราะเราอยากจะให้มีน้ำอยู่ในนี้ด้วยครับชิมก่อนโอเคเลยครับต้นหอมลงปลาไม่อยากเข้าไปในนี้นะครับเพราะว่าเข้าไปอยู่ในกระทะแล้วปลาเขาก็จะเละหมดเพราะฉะนั้นผมก็ใส่ปลาลงไปก่อนครับในจานที่เราจะพร้อมเสิร์ฟผมก็ใช้นี่เลยครับลงผัดครับใส่ลงไปโอ้โหปลาเก๋าแดงผัดขิงครับท่านผู้ชมครับโอ้โหหอมทีเดียวเลยเดี๋ยวมาชิมกันครับต้องชิมครับเอาเครื่องด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับเนื้อปลานุ่มแล้วก็มีความหอมจากแป้งที่เราแตะบางๆครับทอดจนเหลืองก่อนเนี่ยมีขิงที่เราเจียวรอบแรกไว้แล้วก่อนที่ใส่ขิงสดลงไปโอ้โหปลาเก๋าผัดขิงของผมเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมไม่ได้ใส่แป้งนะครับอันนี้แล้วผมก็ไม่ได้ใส่น้ำจนเละไปหมดเพราะว่าเวลาเราใส่เยอะไปเนี่ยแป้งที่เกาะอยู่กับตัวปลาที่เราแตะแล้วทอดเนี่ยเวลาโดนน้ำก็จะแฉะนะครับก็จะทำให้ปลาเนี่ยดูแบบเหมือนปลาต้มไปไม่ใช่ปลาทอดเพราะนั้นผมเอาน้ำคลุกคลิกหน่อยครับแล้วก็ใช้ปรุงรสเข้มนิดนึงเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวประกอบของเนื้อปลาครับที่ทำให้หอมแล้วก็อร่อยทีเดียวเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะจากกันวันนี้แนะนำท่านผู้ชมนะครับเวลาเราสื่อสารกันเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมใช้ Facebook ของรายการยอดเชฟไทยนี่แหละครับเป็นตัวที่จะเชื่อมโยงกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็เสนอแนะมีคำถามใส่มาในนั้นได้เลยครับเดี๋ยวมีแอดมินตอบแล้วก็ว่างผมก็จะเข้าไปดูด้วยนะครับติดตาม
ในยอดเชฟไทยกันนะครับกับ Facebook ครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับวันอาทิตย์ซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ชมติดตามชมก็จะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยมากแล้วก็มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า 8:30 นทางไทยรัฐทีวีช่อง 32 แห่งนี้ครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ